สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าส้มจะมาทำแกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองนะคะแกงแบบตำรับบ้านๆค่ะอันนี้ก็ซื้อไก่บ้านมาตั้งแต่วันนั้นแหละเหลือขาหนึ่งนะคะไก่บ้านแบบไม่เหนียวนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ดองทำเองค่ะใหม่ๆนะคะล้างน้ำก่อนแล้วก็ไม่ต้องต้มน้ำทิ้งก็ได้ถ้าหน่อไม้ดองใหม่มันจะหอมนะคะพริกแกงก็มีตะไคร้ค่ะข่ากระเทียมหอมแดงพริกนะคะเดี๋ยวเราจะไปโขลกรวมกันเนาะไม่มีอะไรมากค่ะเครื่องปรุงแล้วก็ใส่ใบแมงลักด้วยนะตอนจบโอเคค่ะมาดูกันเลยอันนี้พริกแกงโขลกแล้วนะคะเครื่องปรุงก็มีพริกแกงค่ะที่ตำเมื่อกี้นะคะมีผงนัวกับรสตีรสไก่นะคะแล้วก็จะปรุงด้วยน้ำปลาแค่นั้นค่ะนะคะจะไม่ใส่น้ำปลานะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะถ้าสูตรของปลาส้มนี้หน่อไม้ดองกับน้ำปลาไม่ค่อยเข้ากันนะคะก็สูตรใครก็สูตรใครเนาะเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยค่ะเพื่อนตอนนี้ก็ตั้งหน่อไม้ดองมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงค่ะป้าคะขอพริกแกงนะคะโอเคป้าเอาพริกแกงใส่ลงไปเลยค่ะโอเคพริกแกงลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้ที่ทุบไว้นะเนาะโอเคใส่ลงไปเลยใส่ใช่ค่ะใส่เครื่องปรุงนั้นด้วยโอเคโอเคแล้วก็จะใส่น้ำล้างครกค่ะเดี๋ยวใส่น้ำล้างครกนะคะตามเป็นสามแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวป้าเอาทับทีมาคนนะคะยังไม่ได้ใส่ไก่นะคะเพราะว่าหน่อไม้มันยังไม่สุกเนาะอยากให้หน่อไม้สุกๆก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้สักแป๊บค่ะเราจะปรุงน้ำแกงก่อนนะคะเพราะว่าตอนเราใส่ไก่เราจะไม่ข้นนะคะเพื่อนๆสูตรปลาส้มคือไม่ข้นนี่ก็ปรุงแกงมาได้สักพักแล้วนะคะทีนี้ก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปใส่ไก่ลงไปเลยค่ะอุ้ยแม่ปิดฝาหม้อไว้ก่อนป้าอย่าเพิ่งคนค่ะห้ามคนไก่นะคะเดี๋ยวก่อนหมดคนนะคะมันไม่นัวค่ะเพื่อนๆจะลองใส่ปลาดูซิโอเคพอแล้วใช่ไหมใส่ลงไปเลยค่ะจะกินได้ไหมเนี่ยป้ามันจะกินได้ไหมเนี่ยแกงมาได้สักพักแล้วค่ะเพื่อนๆปรุงรสได้อร่อยแล้วนะคะเสร็จแล้วป้าส้มก็จะปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สเสร็จแล้วค่อยใส่ใบแมงลักนะคะถ้างั้นมันจะไม่หอมค่ะจะใส่ตอนเปิดไฟนะแล้วก็คนเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงหน่อไม้ดองแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองทำเองนะคะยั่วๆค่ะหอมอร่อยมากๆค่ะเก็บใบแมงลักที่บ้านนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะอร่อยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ป้าส้มใส่น้ำปลาเพราะว่าป้าแกบอกว่าใส่ก็อร่อยก็ลองดูนะคะมันก็อร่อยไปอีกแบบค่ะเนาะมาค่ะเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะ